ึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP 1 Water Jet World Series 2023สนามสุดท้ายเจ็ตสกี World Cup ต้นแบบงานกีฬาซอฟต์พาวเวอร์ไทยและสปอร์ตทัวริซึมระหว่างวันที่13ถึงวันที่17ธันวาคมที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาเป็นสนามตัดสินแชมป์โลกหลังรวมคะแนนสะสม4สนามทั่วโลกทั้งที่สหรัฐยุโรปและประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันวันที่3เมื่อวันที่15ธันวาคมเป็นวันแรกของการแข่งขันในรุ่นโปรหรือระดับมืออาชีพทัพเจ็ตสกีทีมชาติไทยยังมีลุ้นแชมป์ต่อเนื่องหลังคว้ามาแล้ว5แชมป์โลกจากการแข่งขัน2วันแรกซึ่งทั้ง5รุ่นที่ลงแข่งขันบรรดามือโปรต่างปล่อยฝีมือกันอย่างสุดมันในส่วนของทีมชาติไทยเปิดตัวได้ดีในรุ่นเรือนั่งอาชีพห้ามแต่งเครื่องยนต์ที่ทำการแข่งขัน4โมโตหลังจากโมโตแรกธนภัทรชัยกิจธนนท์เข้าที่1ด้วยการเอาชนะเทอร์รี่ชไนเดอร์ตัวเต็งจากสหรัฐรวมทั้งมีสรวิทย์ผาสุกเข้ามาเป็นที่3ขณะที่อีก2โมโตแม้ธนภัทรจะเข้าอันดับ4และอันดับ3แต่ก็เพียงพอที่จะเป็นผู้นำที่151คะแนนอันดับ2เป็นมันติอาซีมาจากเอสโตเนีย133คะแนนและเทอร์รี่ชไนเดอร์อยู่อันดับ3มี129คะแนนรุ่นเรือนั่งอาชีพแต่งเครื่องยนต์เป็นรุ่นที่นักแข่งไทยต้องเจอตัวเต็งจากฮังการีกาตาร์รวมทั้งมีนักแข่งจากจีนสวีเดนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัสเซียลงลุ้นช่วง2โมโตแรกชัยชนะตกเป็นของโซเชเก้จากฮังการีแต่นักแข่งไทยก็กลับมาได้ในโมโต3เมื่ออรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์สาวไทยเร่งแซงเชเก้เข้าที่1โดยมีเพิ่มพลน้องชายเข้าที่2รวมคะแนน3โมโตแรกเชเก้เป็นผู้นํา173คะแนนตามด้วยไลนัทดินเบิร์กจากสวีเดน140คะแนนโดยมีกตัญญูชมอิ่มของไทยมี134คะแนนอยู่ที่3ส่วนอรพันธ์กับเพิ่มพลมีคะแนนอยู่ที่4และ5ตามลำดับรุ่นเรือยืนอาชีพเครื่องยนต์4จังหวะไลท์นราทิพย์ทองอยู่เป็นนักแข่งไทยที่ผลงานดีที่สุดมี142คะแนนอยู่อันดับ4ส่วนผู้นำเป็นอันติมัตไลนาดกับอันเดอร์ฮิวเบิร์ตลอรี่2นักแข่งเอสโตเนียมี156คะแนนเท่ากันอันดับ3เป็นมุสตันมินจากกัมพูชามี147คะแนนขณะที่รุ่นสำคัญที่สุดของวันรุ่นเรือยืนอาชีพหญิงกลางปีเอมม่าเนลลี่ใช้เรือของคินเดนบอสแชมป์โลกเรือยืนชาวเบลเยียมลงสนามและกวาดชัยชนะได้ทั้ง3โมโตแรกเก็บ180คะแนนเต็มมีลิเวอร์วากเนอร์จากสหรัฐตามมาที่154คะแนนและยิตมันยาพูดตัวเต็งแชมป์เวิลด์ซีรีส์ชาวเอสโตเนียตามมาที่3มี137คะแนนขณะที่กมลวรรณเนินหงหนึ่งเดียวของไทยในรุ่นนี้อยู่อันดับ5มี121คะแนนส่วนผลในรุ่นเรือยืนอาชีพเครื่องยนต์2จังหวะไลท์เจเดนริชาร์ดสันจากออสเตรเลียเป็นผู้นำมี180คะแนนเต็มตามด้วยมันติอัสไลนาดจากเอสโตเนีย154คะแนนและอันเดอร์ฮิวเบิร์กลอรี่จากเอสโตเนีย144คะแนนโดยทุกรุ่นจะทำการแข่งขันในโมโตตัดสินแชมป์กันต่อในวันที่16และ17ธันวาคมนี้ขณะเดียวกันมีเรื่องน่ายินดีที่4นักแข่งไทยธีระกับสุภัทรเสร็จธุระเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์และเลิศพงษ์ขุนเจ๋งต่างผ่านรอบคัดเลือกรุ่นเรือนั่งอาชีพ GP ซึ่งเป็นรุ่นที่เร็วแรงที่สุดในโลกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่16ถึงวันที่17ธันวาคมได้ทุกคน